กดหน้าจอมันชัดไหมได้แล้ววะก็เนี่ยโอเคครับนี่ข้างหน้าข้างในก็แวะค่ำไปแล้วนะครับปิดด้านนี้นะด้านท้ายนะครับเราทำไป1ชั่วโมงแล้วนะครับไปเติมน้ำยานะครับ3 CA นะครับมีปัญหาเรื่องจับกระแสสัก70แล้วกันครับเอาพัดลมออกครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วครับนะตากิ๊ดครับเดี๋ยวดีแช่ลูกศรปั๊บยังครับยังครับเจอกันเสร็จเร็วนะครับออฟฟิเซอร์ทำงานแล้วนะครับดูดน้ำยาแล้วดูดน้ำยาให้เป็นที่กันนะครับเรื่องจับนะครับเกย์นะครับปิดเกย์โลไว้นะครับดูสีคงที่ไหมนะครับจับกระแสหน่อยมาที่นี่เป็นเสียบปักไม่ได้แล้วขึ้นลำบากนะมากกว่าทางขึ้นแอบลำบากนะมาดูน้ำยาก็ได้นะร้อนนะแข็งร้อนไหม20หรือ12นี่แหละอ่ะต้องเมย์ด้วยนี่แข็งต้องร้อนนะครับจับตกมาเหลือ12แล้วเนี่ยเต็มยังไงเติมเผื่อไว้ก่อนนะครับขอน้ำยาล้างจานหน่อยฟองน้ำครับตีเป็นฟองน้ำยาล้างจานนะครับกับฟองน้ำครับตีเป็นฟองไหมหน่อยจะเช็ครอยรั่วหน่อย15นิ่งเลยแสมีปัญหา
หาวิ่งจับกระแสนะครับบีบสายไฟบีบป่ะเอามาเอาเนี่ยเป็นฟองฟองเป็นฟองเลยเดียวครับคิดรั่วเลยเนี่ยโอเคมีรั่วนะครับฟองน้ำทีนะครับรั่วไหมนะครับไม่รั่วนะครับก็ปิดเอ้าฝาปิดไอ้นี่นี่ไปเอาไอ้ที่มียางเลยหยุดภาพเลยนี่ครับตอนนี้ก็มียางดำด้านในนะครับไม่มียางแดงไม่ได้นะครับแต่จะมีรั่วซึมนะครับปิดแล้วเดี๋ยวช่างแมวช่างแมวดูจะช่างแมวเลยนะเชื่อมอยู่นู่นนะครับเอามิดเอาละเดี๋ยวครับใช่ไหมขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมตู้แช่พนาสนิทนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับ